ไม่รู้ว่าระยะทางไกลป่ะไกลป่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคเนาะธรรมชาติโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้น้ำใสน้ำใสนะเนี่ยใส่ไหมลูกไหนปูอยู่ไหนเนี่ยตามข้างทางหนูเดินเข้าไปดูมาปูจับกลับบ้านเดี๋ยวจับกลับบ้านเดี๋ยวโอเคอ่ะเราพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นประสักดอกแดงเนาะประสักดอกแดงพี่ใหญ่มามาแล้วมาถึงอ่ะประสักดอกแดงเออน้ำลงหรือเปล่าโอเคลูกอันนี้มีเดือยนะลูกเนาะมันแพงเลยนั่นโอ้โหเหรอมันเป็นไปโอ้นี่โอ้โหสุดยอดยอดนู่นเนี่ยป่าวุฒิเดินไปเนี่ยโอ้นี่สิ่งแวดล้อมเด็กๆชอบแนวนี้นะมาดูปูดูหอยโอ้อะเห็นหอยเห็นปูไหมเพื่อนๆดูหน่อยนะนี่ไงครับผมอะเจอแล้ววะเจอแล้ว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 โอ้อุ้ยนี่น้ำลงนะพี่ใหญ่ครับลงน้ำมันจะขึ้นตอนไหนอ่ะตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นครับโอเคอ่ะนี่นักท่องเที่ยวมีฝรั่งเลยฝรั่งเดินเลยเออพอดีเดี๋ยวเราหิวก็ย่อยเดินหิวได้จะกล่องสองกล่องโอเคอืมแต่พูดถึงถ้าจะมานี่ก็คือตรงข้ออนุญาตมาตั้งแต่ไอ้ตรงซุ่มเลยใช่ไหมไอ้โซนนั้นใช่ไหมแต่เราติดต่ออ๋อต้องติดต่อก็ก่อนมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ใช่ขาเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีบำรุงรักษาเขาคงเอาเงินเดือนนี้ไปจ่ายเพราะไอพนักงานเอ้าเออนี่ถือว่าทำระเบียงดีนะหมายบางทีก็คือเป็นหมายสมเลยนะเดินสะดุดเลยเนี่ยเออว่ะโอ้ป่าวุฒิเอ้ยอ้อมอ้อมตีกันเฉียงกลับโอ้นี่ไม่รู้กลับยังไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่เราเห็นบรรยากาศน้ำลงนะฮะน้ำลงนะฮะถ้าส่องไปก็จะเจอปูโอ้เนี่ยธรรมชาติป่ากงกลางของแท้ออกเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินโอ้แล้วตีกันเชียงกลับเลยมั้ยป่ะเดี๋ยวเนี่ยวนไปที่เดิมป่ะหรือว่าเรากลับทางเดิมเนี่ยพี่ใหญ่เอาแล้วเข้ามาลึกเรื่อยๆเนี่ยป่าวุฒิอ่ะป่าวุฒิป่าวุฒิเฮ้ยโอ้โอเคเลยนะวันนี้เรามาแบบเที่ยงเลยครับพี่น้องดูกว้างเหมือนกันเลยโอ้ยซุ้มเยอะแยะเลยป่าวุฒิไหวบ่แล้วจะวนกลับยังไงโอ้ตายกลับทางเดิมป่ะเนี่ยหรือว่าเป็นวงกลมเออไปไปทีเดียวเลยมันจะได้มุมหลายมุมเฮ้ยนี่อ่ะปักไปเลยมันแทงไปเลยอ๋อมันแทงลงไปปักลงไปเลยไอ้เนี่ยก็คือมันเป็นตอหลาใช่ไหมมันก็คืองอกขึ้นมาอีกตอนนั้นเลยนะกงกลางต้นกงกลางโอเคเดี๋ยวผมกำลังงงนะตะเล่แล้วตะแดงว่าเป็นตัวยู่เลยตะแดงวันนี้ถูกไหมเป็นตัวยู่มันเลยใช่ไหมตองจางออกมาเลยใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคโอเคเราเพื่อนดูบรรยากาศนะตรงนี้จะมีไต่เชือกเนี่ยโอ้ไปเลยกิจกรรม CSR นะไอ้ลูกเสือเนี่ยตรงป่าวะลูกเสือโอ้อ่ะป่าวุฒิไหวป่ะเฮ้ยเอาเลยเราเดินหน้าแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วนะเออเรานี่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 CSRนี่ลูกเสือนะลูกเสือปฐมเนี่ยใส่บูทมาด้วยบอกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่ถอดอ่ะนี่ไงเราเดินสะพานข้ามล่อง
โอ้โหไม่ขาดนะรับประกันเฮ้ยเรือผ่านได้เลยเนี่ยโอ้กว้าง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 นู่นนะครับซุ้มเราป่าสนนะป่านะไม่ต้องคิดอะไรมากนะนู่นต้นสนเนาะโอ้โหไกลอยู่ใช่ใช่โอ้จับลาวไว้นะครับผมเดี๋ยวล่วงโอ้โหขาอ่อนแล้วนะครับผมจ้ะไม่หรอกเราตั้งใจมาป่าวุฒมันเดี๋ยวมาไม่ถึงเออใช่ไม่ตรงซ้ายกว่าป่าได้ได้หมดแล้วมั้งป่าเอาเลยป่าเอายิงกันเชียงไปเลยไปไม่ออกต้นสนดีกว่าสบายใจเออว่ะเออไม่เห็นต้นสนแล้วสบายใจไปน่าจะไกลขึ้นแสนทะเลอ่ะมันเหมือนเป็นถนนวะดินแสนแสบดำแสบทะเลเหมือนเป็นถนนอันนี้เราเลาะในน้ำป่าระวังบันไดหักด้วยตกล่องอ่ะโอ้หอบเหมือนหมายิกหอบเหมือนหมายิกแลนแล้วพี่ใหญ่เอ้ยตายแล้วหวังว่าคงมีทางออกนะไปเส้นนี้สงสัยต้องหาความช่วยเหลือเรียกวอมาดีกว่าเนี่ยอ่ะโอเคบรรยากาศลมมาแล้วครับพี่น้องลมมาแล้วครับเอ้เราไต่กันเชียงมาล่องน้ำเลยเอโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาตีนปลาตีนป่ะเฮ้ยเฮ้ยปลาตีนมันมีตีนไหมเนี่ยมีมีแต่ถามว่าผมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยอ่ะเราเห็นตัวเล็กในครัวนะอันนี้โคตรปลาตีนไหมเนี่ยเฮ้ยเหรอโอเคอ่ะเราก็เดินเรื่อยๆนะครับนี่ป่ากองกลางของแท้เลยนะธรรมชาติตอนนี้เราอยู่ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติจังหวัดเพชรบุรีนะป๋าเนาะยังอยู่เขตจามนะโอ้โหเราเห็นกิ่งไม้นะครับก็ก้มกันเองเด้อเออกิ่งไม้มันจะพาดคอนะครับผมนะลูกอะไรเนี่ยนี่ถ่ายรูปนี่ดิไหนป๋าลูกอะไรไม่กินนะเนี่ยลูกอะไรเนี่ยนี่ตรงกลางอ๋อเนี่ยพี่ใหญ่ก็บอกว่าเวลามันสุกมันจะปักลงไปแล้วมันก็จะเป็นต้นต่อก็คือกงกลางนี่แหละพอมันปักลงไปมันก็เป็นต้นต่องอกต่อธรรมชาติเองปักใส่หัวไม้ตีนเป็นแหลมอ่ะเนี่ยป๋ากินได้มั้ยไม่แน่ใจต้องถามอาจารย์ใหญ่อ่ะกินได้มั้ยไม่ได้พี่ใหญ่นะไม่ได้ครับนี่ปักตีนเฮ้ยมันเยอะว่ะโอ้โหเราตกใจเลยเห็นปลาตีนตัวเบลือเลยป่ะไม่ผมเคยเห็นตัวผมว่าเนี่ยใหญ่สุดนะเพราะว่าเห็นในสารคดีมันตัวเล็กนิดเดียวในโคลนตมอ่ะไหนตัวเป็นๆแบบไม่อยู่บนบกมีไหมป๋าปลาตีนขายวิวขายวิวเอ้าอาจารย์ใหญ่เดินแล้วครับโอเคนี่ไงถ้าเราไปทางนู้นเปิดออกตรงนี้ใช่ไงเรามาอย่างเงี้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่ะเรามีบันไดถ้าเราไปโน่นจะไปไหนก็ไม่รู้บันไดขยับต่อมานะฮะตอนนี้น้องๆเราคงจะมูฟออกกันไปหลายคันแล้วนะฮะหลายคนรีบกลับโอ้เฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ตั้งใจมาแล้วถูกแล้วอุ้ยเฮ้ยพี่มันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนะว่ามันเอาแกนตะปูนะแกนตะปูเดินชมป่าตรงกลางโอเคสุดยอดเลยนี่ระวังนี่อันตรายเลยตรงนี้ระวังนะระวังนะตรงกลางดีที่สุดโอเคตรงนี้ระวังมันมีทางเอกกับทางโทว่าใครจะไปทางไหนกลางไม่ปลอดภัยโอเคกลางไม่มีไม้หว่ะเนาะโอเคอ่ะเฮ้ยมันมีทางเอกกับทางร้องเมื่อกี้เราเลือกเองเนี่ยโอเคอ่ะมาแล้วก็ต้องถ่ายโครงกลางแล้วครับพี่น้องแล้วเขาได้ไปอ่ะอ่านป้ายอ่านป้ายพี่ใช่ไหมสวนโครงกลางอ้าวพี่ใหญ่ไปทางไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวมันตันมีกับที่พักเฉยโอเคอ่ะเอาเป็นที่พักก่อนนู่นไอ้นี่เราผ่านยังเมื่อกี้ยังเนี่ยผ่านแล้วมั้งผ่านยังเอ้ยมาไงวะเนี่ยเราน่าจะหลงในป่าโครงกลางแล้วป่ะดูแล้วไม่เป็นไรจะไปข้างหน้าแล้วมันบอกว่าสิ้นสุดโอ้สุดเด็ดกลับเลยโอ้มาทางไหนให้กลับทางนั้นเลยสบียงก็หาในโครงกลางเองนะครับอ่ะระวังนะครับป่ะเออมันไม่มาท่วมเลยอ่ะนี่น้ำลงนะฮะตอนนี้เที่ยงน้ำจะมาอีกทีก็เช้าเย็นเย็นค่ำน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นเย็นค่ำโอเคโอ้มันร้อยธรรมชาติเลยนะลากมันโอ้เฮ้ย
พี่ใหญ่เรามาถูกทางจริงป่ะเนี่ยพูดเป็นเล่นเหมือนจะอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรามาถูกไหมเนี่ยแล้วสนอยู่ไหนอ่ะสนนู่นไงเฮ้ยเอายังไงวะเนี่ยป๋าเออไปให้สุดทางโอเคไม่หลงหรอกเดี๋ยวเรียกอุทยานมาช่วยเฮ้ยก็อันตรายหน่อยเนาะเด็กๆมาเซฟตี้หน่อยไปได้ครับพี่ใหญ่โอเคอ่ะนี่ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไรเนี่ยเออไม่สภาพแวดล้อมก็กระทรวงนั่นแหละกระทรวงถึงแวดล้อมโอเคอ่ะเราเห็นโดมสูงๆเนี่ยอุ้ยเที่ยวเนี่ยได้มาช่วยก็เรากำลังจะเดินออกนอกพื้นที่แล้วนะหลงแล้วครับพี่น้องจริงๆวะเนี่ยโอ้เราเดินเนี่ยจะอ้อมอ้อมไปอ้อมมาได้สักโลหรือยังพี่ไหนพี่ไหนว่า500เมตรได้แล้วนะโอ้เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยไอ้ไรเราต้องข้ามสะพานนี้ที่เดิมเปล่าวันเนี้ยอ๋อคนละที่เนาะคนละที่คนละที่นะทางคนละที่ตัวนี้สูงกว่าเดิมนะโอเคมาแล้วมาถึงป่ะพุทธมาให้สุดมันสตอรี่มันไม่จบมันต้องให้จบโอเคโอ้โหนี่เชือกนี้มันสลิงอย่างดีเลยเนี่ยนี่ป่ะสลิงแข็งแรงแข็งแรงไอ้ไม้พื้นเฮ้ยแข็งแรงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยโอ้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 นี่ไงแต่ผ้าลมเยอะโอ้ยอยากได้ภาพสวยๆก็ต้องเสียงอย่างนี้แหละครับอ้าวอุ้ยขึ้นบนเหรอไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นปะเขาอ่อนแล้วมันไม่ได้ทางนี้กับทางนี้ได้ต้องออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายเออนู่นไงไปสะพานนู่นแล้วไงโอเคเห็นถนนนู่นแล้วโอ้ยอ่ะเดี๋ยวแพร่ขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ยโอ้โหยอดดอยเลยว้าวโอ้โหโอ้โหโอเคอ่ะพี่ใหญ่ต่อโอ้ยเอ้าเลือกเลยซ้ายขวาซ้ายดิโอ้ยไปที่เดิมดิน้ำใสมากเลยน้ำใสมากสวยงามสวยงามปะน้ำก่อยใช่ไหมน้ำก่อยแล้วนะโอ้เป็นตะคริวแล้วเนี่ยโอ้เราไม่น่าพาป๋าวุฒิมาเลยคนแก่ไหวไหมเนี่ยพามาไหวอ๋อป๋าก็นำมาเราตามเองโอ้หอบหมายิกแลนภาษาใต้ออบออบมายิกแลนโอ้โอ้หมามันไล่ตะกวดไม่ทันไงก็บอกหอบหมาไล่โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้แต่เขาคงไม่ให้มาหาปลาปูหรอกนะอุทยานไม่ครับโอ้ถือว่าไงปลาสมได้ด้วยหลุดโลกเลยเราเดินสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเราเดินกันประมาณครึ่งโลแล้วอ่ะเราเจอทางออกแล้วเราเจอเราลงทางโน้นโอ้เราเจอตอนไปเราไปเส้นโน้นเราเจอทางสว่างแล้วใช่ใช่มันก็เป็นตัวยูป่ะนะไปเส้นโน้นไงเราไปเส้นโน้นแล้วแต่ใครจะลงร่องไหนเนาะใช่วนซ้ายวนขวานี่ดูน้ำลงโอ้น้ำลงน้ำลงน้ำนี่ไงน้ำไหลลงตอนนี้น้ำไหลลงอ่ะโอ้โหยังกระจกอ่ะป่ะโอ้โหอีเหมือนกระจกเลยโอ้โหป่ากลางของแท้เลยโอ้ถึงเป้าหมายแล้วโอ้เราไม่ลงแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องทีนี้เราก็ออกมาข้างหน้าอุทยานนะฮะทางที่ลงโอเคโอ้เราเดินกันแบบมีชีวิตชีวาหอบไปกันนะเนี่ยหอบหอบออกขึ้นหอดูดอกมาพี่ไม่ได้ขึ้นไม่ไหวคืออย่างเดียวเลยไม่ได้ขึ้นหอถ้าขึ้นหอนี่น้องๆกลับแล้วโอเคเราก็ถึงจุดหมาย